างข้างบนที่พักตรงนี้นะคือเราสามารถมองเห็นนาขั้นบันไดที่แบบสวยที่สุดในประเทศไทยนะสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ป่าบงเปียงนะครับที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมอยู่ในช่วงที่เขากำลังดำนาเสร็จใหม่ๆนะครับก็นากำลังจะเริ่มเขียวนะครับดูสิครับวันนี้ผมจะพาไปทัวร์นะครับว่าที่นี่มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ยังมีบางคนบางนาบางที่ที่เขากำลังถ่ายนาอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมตรงนี้เขากำลังถ่ายนานะครับกำลังถ่ายนาอยู่เลยนะครับผมยังดำนาไม่หมดนะดูกำลังถ่ายนาอยู่เลยนะพักอยู่ตรงนู้นเลยนะครับนี่ตรงนี้นี่เป็นบ้านพักไม้ไผ่นะครับซึ่งโครงสร้างเป็นปูนนะห้องน้ำเป็นไม้ไผ่เหมือนกันคือบนนาขั้นบันไดเนี่ยเขาถ่ายนาโดยใช้รถไถเดินตามนะครับที่ใช้วัวใช้ควายเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกป้านะครับว่ารู้สึกยังไงครับป้าครับรู้สึกยังไงครับที่ได้มาที่นี่รู้สึกชื่นมากเลยค่ะชอบไหมครับชอบสุดเลยนะโอ้สุดยอดเลยถ่ายรูปตอนนี้ผมกำลังเดินอยู่กลางทุ่งนาขั้นบันไดนะครับที่สวยที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่หรือในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับมันมีหลายที่นะครับก็คือแล้วแต่มุมมองเนาะแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นอันซีนอีกที่หนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่พักบนนี้เนี่ยราคาไหมราคาที่พักก็คือละ500ต่อคนนะครับซึ่งจะมีอาหารให้2มื้อนะครับก็คือเช้าแล้วก็เย็นนะครับแล้วก็เนี่ยดูผมอยู่รอบด้วยนาขั้นบันไดโหสุดยอดอ่ะนะครับสุดยอดมากอยากจะเชิญชวนนะครับอยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะมานะครับไม่รู้ว่าจะมายังไงก็ติดต่อผมได้เลยนะครับสอบถามผมได้นะครับว่าการเดินทางเป็นยังไงนะครับดูครับดูโอ้ยอดมากโคตรเย็นอ่ะเย็นมากเลยลุงตอนนี้ผมกำลังเดินนะครับกลางเขาเรียกอะไรกลางทุ่งนาของป่าบงเปียงนะครับอากาศโคตรดีเลยดูนะครับลมเย็นมากนะครับตอนนี้แล้วก็ตรงกลางก็มีนานะครับดูนะนี่ครับตรงนี้ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะจริงๆตรงนี้เป็นที่นาทั้งหมดนะครับแต่ว่าชาวบ้านเขาปลูกเป็นข้าวไร่บ้างนะครับแล้วก็บางเจ้าก็ไม่ปลูกข้าวแล้วนะสงสัยจะแบบโดยใช้เครื่องแปดแรงม้าตัวนี้นะครับส่วนมากเราจะเห็นแต่ว่าเป็นเครื่องรถไถเดินตามที่เป็นพวกคูโบต้าอะไรพวกนี้นะมีอันนี้ไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าเครื่องแบบที่มาจากศูนย์น่ะดูเอาเรื่องเนี่ยดูแปดแรงม้าก็ถ่ายนาได้นะครับเมื่อปีที่แล้วผมก็มาปีนี้ผมก็มาอีกนะครับผมก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะครับตอนนี้นะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญให้อย่าลืมกดติดตามนะครับผมอย่าลืมกดติดตามแล้วกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเจอกันผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม